่นในวันนี้นะฮะก็นะก็ต้องขอบคุณนะทางบริษัทไทยอุสุก้านะครับให้ผมกับจันรอมาเป็นคู่เท็ดทอล์กนะฮะวันนี้เราก็จะเป็นการบรรยายนะขอสไลด์เลยได้ไหมครับผมต้องยอมรับนะฮะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องไอเรื้อรังนะคลอนิกคอฟนะจริงๆมีคนกล่าวไว้เสมอว่ารักษาไอเรื้อรังเนี่ยไอมันเป็นอาการมีคนบอกว่าทำยังไงให้คนไข้ไม่ไอง่ายมากครับก็กินยาแก้ไอแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้แบ่งกัน2 อย่างชัดเจนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เอากี่ขวบดีครับน้องรอมกี่ขวบดีครับ18นะสิบแปดนะฮะ17ปี11เดือนนะฮะส่งให้จันรอมนะฮะถ้า18ส่งมาเจอผมผมจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ management chronic cough ใน adult นะฮะหลายคนบอกว่าทำไมคนไอเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้การไอเป็น reflex การไอเป็นสัญญาณที่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับการกระตุ้นสมองของคุณโดยเฉพาะตำแหน่งที่ชื่อว่า cough center ที่เบนสเต็มการกระตุ้นนี่มาตั้งแต่กล่องเสียงหูนะฮะพูร่าอิโซฟากัสเพราะแปลว่าวันนี้เราไม่เป็นหมอโรคปอดก็ต้องดิวกับเรื่องไอเช่นหมอ GI แปลว่าอะไรฮะแปลว่า GI ก็คือไอเพราะว่าเป็นกรดไหลย้อนอันนี้ตรงประเด็นนะฮะหมอหูนะฮะคนไข้เป็นโรคทางด้านเอียก็ไอแต่ประเด็นก็คือว่าพอไอมันเกิดอะไรขึ้นมีใครในห้องนี้เคยไอจนเจ็บซี่โครงไหมยกมือขึ้นเลยฮะเป็นทำไงฮะไปกินเอนเซตกินเสร็จไปไงปวดท้องนะก็กลับไปไอใหม่นะครับเพราะประเด็นคือว่าแก้เรื่องไอให้จบนะวันนี้จะมาคุยกันว่าไกด์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องไอเนี่ยมันมีมาประมาณเกือบ30ปีแล้วคนแรกที่ตีพิมพ์ไกด์ไลน์เรื่องไอเนี่ยก็คืออเมริกานะฮะแล้วก็มาปิดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงโควิดเนี่ยโดยทางด้านสหภาพยุโรปหรือว่ายุโรปเปียนมีคนถามว่าอ่านไกด์ไลน์รู้สึกว่าไงบ้างรู้สึกเวียนหัวเพราะว่าในสมาคมสภาองค์กรโรคหืดร่วมกันกับ5ราชวิทยาลัยเนี่ยทำตีพิมพ์นะฮะการรักษาไอระดับปี2559ปีนี้ปีอะไรครับอาจารย์ปี2567ครบรอบ8ปีใช่ไหมฮะมันเกือบจะ1ทศวรรษแล้วเดี๋ยวจะได้เวลารีไวซ์นะฮะเหตุแห่งการไอการแบ่งการไอแบ่งเป็นไอเรื้อรังไอเฉียบพันไอกึ่งเรื้อรังไอเฉียบพันอย่าคิดเยอะครับไอไม่เกิน3สัปดาห์ไม่ให้อินเวสติเกตเพราะส่วนมากเป็นอะไรครับอาจารย์รอมเป็นหวัดใช่ไหมฮะไปอาจจะไปเอ็กซเรย์ปอดนึงให้เป็นหวัดไม่มีประโยชน์แต่ทำเพื่อเราสบายใจใช่ไหมฮะอาจารย์ถัดไปนะครับไอเกิน8สัปดาห์มี2แบบคือไอเอ็กซเรย์ปกติกับไอ8สัปดาห์เอ็กซเรย์ผิดปกติประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่ยากเพราะว่าถ้าเอ็กซเรย์ปกติก็รู้โรคก็เป็นโรคอะไรแต่มันจะมีตรงกลางก็คือว่าไอ3ถึง8สัปดาห์คนไข้จะเริ่มช้อปปิ้งอะราวจะไปหาหมอทุกแผนกนะฮะอาจารย์ไปคลินิกของอาจารย์ A มาคลินิกของอาจารย์ B วนรอบกรุงเทพวนรอบพระนครศรีอยุธยาคนสุดท้ายที่รักษาคืออาจารย์คนสุดท้ายคนไข้หายไอพอดีสัปดาห์ที่8บอกคนนี้เก่งมากเลยเนาะยังไม่ให้ยาอะไรเลยแค่มองหน้าก็หายไอเร็วเพราะว่าไอมันจะเริ่มดีขึ้นนี่คือเรื่องจริงก็คือในเรื่องของ post infectious cough รวมทั้ง post covid วันนี้ก็จะมาทัชกันว่าเจอโควิดแล้วไอเนี่ยจะแก้ยังไงรวมทั้งอย่าลืมนะวันนี้บอดทาราเปอร์ตัสซิสนะมาแรงแซงทางโค้งนะเจอไอกึ่งเฉียบพันอย่าลืมตรวจนะบางทีคนไข้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะเป็นเปอร์ตัสซิสนะที่มาคุยกันนิดนึงว่ารักษาไอเนี่ยต้องอย่าลืมดูเรื่องของ red flag sign คือสัญญาณเตือนภัยคนไข้ดิสเพปเซียสมาคมทางเดินอาหารใช่ไหมถ้ามีอาการดิสเพปเซียร่วมกับเวทลอสไออาเจนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดให้จุดๆๆอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามี red flag sign ต้อง investigate แต่ถ้าไม่มี red flag sign ไม่มี life threatening condition อาจารย์สามารถ treat according to เงื่อนไขในความน่าจะเป็นถ้า x-ray normal ก็มีไม่กี่โรคเช่นupper airway cough syndrome เมื่อเช้าฟังอาจารย์สสนาสิกนะฮะอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านพวก nasal drip ใช่ไหมเวลาเจอคนไข้ไอเป็นไงอาจารย์มาด้วยขี้มูกไหลลงคออาจารย์กำลังทานข้าวอยู่ เอาก็เอาไม่ออกเนาะมันมี nasal blockage ใช่ไหมมันก็เลยเกิด posterior drip คนไข้เถียงว่าน้ำมูกไม่ไหลมาข้างหน้าก็มันไหลลงคอเธอนั่นแหละส่องให้ดูก็ไม่เชื่ออีกใช่ไหมถัดไปปุ๊บ red flag sign ที่เราคุยกันก็คือต้องเข้าใจว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยเช่นไอเป็นเลือดผอมลงน้ำหนักลดอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับอาจารย์อาจจะต้องอินเวสติเกตมินิมัมอย่างน้อยก็คือการเอ็กซเรย์ปอดเสียงไอบอกปัญหาไอเหมือนหมาเห่าเคยบอกคนไข้เอกชนว่าคุณไอเหมือนหมาเห่าคนไข้โกรธมากผมไม่ได้เป็นหมาหมอผมก็เลยนั่งคิดงั้นหมอเป็นแทนก็ได้คือปัญหาคือไอแบบบาร์กิ้งคอฟเนี่ยมันเป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากการที่มีการทำงานของตัวกล่องเสียงปกติเช่นครูปใช่ไหมลาลิงโกที่เขาบังไคติสคนไข้ไอเป็นชุดไอเสียงเหมือนเสียงดนตรีนะฮะแล้วก็จะมีคนบอกว่าพวกนี้ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นเรื่องของ whooping cough
แต่ที่เราคุยกันคือไอแบบมี productive cough แล้วจะคุยกันต่อว่าไอแห้งไอเปียกต่างกันยังไงเพราะว่าไอแบบมีเสมหะเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากโรคปอดมันคือ post nasal drip มันคือเสมหะที่ไหลจากจมูกใช่ไหมจารย์ลงไปอยู่ในกล่องเสียงแล้วก็เป็นไงฮะไอออกมาคนไข้ก็เป็นไงก็ไปกินยาละลายเสมหะซึ่งไม่ได้แก้อะไรคนไข้เลยนะฮะรวมทั้งในกลุ่มที่เป็น bronchiectasis ในผู้ใหญ่แล้วก็ในเด็กก็คือเป็น protected bacterial bronchitis เดี๋ยวจารย์ลองพูดต่อทุกคนกำลังกินข้าวนะครับแล้วจะเสิร์ฟของหวานนะครับเป็นเต้าส่วนนะครับอาจารย์นึกภาพนะครับนี่ก็คือมิวคัสนะฮะอาจารย์มิวคัสอาจารย์กำลังกินข้าวแล้วโชคดีของหวานวันนี้กลายเป็นของหวานไทยนะไม่ใช่ของหวานจีนมิวคัส 5% ของเมือกที่เป็นเสลต 95% เป็นน้ำมีคนถามว่ามิวคัสเนี่ยมันมี2แบบคือแบบเหนียวกับแบบไม่เหนียวตัวที่เหนียวนะฮะทีเนเชียก็คือฟิวโคมิวซินไม่เหนียวคือไซโลมิวซินก็เหมือนน้ำลายก็คือไซรัสแกลนซึ่งน้ำลายหรือว่าเมือกเนี่ยมันมีข้อดีเพราะว่าเขามีทั้งเอนไซม์ในการป้องกันการติดเชื้อมีอิมมูโนโกลบูลินมีคอมเพลเมนต์มีทุกอย่างหมดอย่าไปแก้เขาเลยฮะปัญหาก็คือว่าการที่มิวคัสมันไม่ดีเพราะมันมีมิวคัสมากขึ้นหรือมิวคัสที่มันเหนียวขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นมิวคัสทำหน้าที่อะไรเมื่อช้าฟังอาจารย์เราพูดถึงมอยส์ชูไรเซอร์อาจารย์ผิวแห้งอาจารย์ทาอะไรครับทาครีมหลอดลมแห้งทำอะไรครับอาจารย์กินน้ำความเป็นจริงแล้วเนี่ยกินน้ำเข้าไปไม่ได้ทำให้มิวคัสเรามีน้ำมากขึ้นเพราะน้ำในมิวคัสมันมาจากออสโมซิสของอิพิเทเรียมเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินน้ำในคนที่มีไอเรื้อรังและเป็นโรคไตวายก็จะไปหาอาจารย์ได้โฟร์เร็วขึ้นนะจากที่ล้างสามครั้งต่อสัปดาห์ล้างทุกวันเลยฮะอาจารย์เพราะกลับไปดูว่าการกินน้ำไม่ได้ทำให้ไฮเดรชันของแอร์เวย์ดีขึ้นสีของเสมหะบอกปัญหาเสมอไอเป็นสีแดงไอเป็นสีดำนะฮะไอเป็นสีน้ำตาลนะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโพลูชันให้ดูรูปครับสปอตดิแอกโนซิสอาจารย์คิดว่าเอ็กซเรย์ถาวรเจออะไรฮะ1มีอาจารย์ทิติวัฒน์เป็นบองอินเทอร์เวนชั่นพอมานอลอจิสต์นะโลวาโลบข้างซ้ายแฟบเจอลักษณะเคเชียสขาวๆหรือเป็นลักษณะมิวซินข้างล่างเป็นไงฮะอาจารย์เจอก้อนแล้วก็เจออะไรฮะเจอโนดูอาจารย์คิดว่าใครเป็น TB ใครเป็น CA ฮะอาจารย์จับเวลาหมดเวลาครับอาจารย์3วินาทีแถวบนน่าจะเป็นเคเชียสเนาะจานอันนี้ก็เป็น FB positive จากการนูโรมาแถวล่างเจอโนดดูใช่ไหมจานพวกนี้ใช่ไหมจานก็ไม่ปกติก็แบบซี่ออกมาเป็นคาร์ซิโนมาดูด้วยตายังไม่รู้นะครับจานต้องตัดสินที่ชิ้นเนื้ออันนี้คือง่ายเพราะว่าเอ็กซเรย์มันแอบนอร์มอลนะครับแต่พอยต์ก็คือว่ารักษาไอเรื้อรังเนี่ยถ้ามีอะลามิ่งไซน์ไม่ว่าจะเป็นอาการไอเป็นเลือดอาการเวทลอสกลืนลำบากหรือมีบาดไฮริสเช่นซิกเรตสโมกิ้งมีการหอบหน่อยพวกนี้อาจารย์ต้องอินเวสติเกตมันเป็นสายที่บ่งชี้ว่าต้องมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอ็กซเรย์มันนอร์มอลจะเหลือแค่4คนครับเขาเรียกสีทหารเสือนะเป็นคล้ายๆประมาณกับอะไรนะอาจารย์ Spice Girl 5คนเนาะอาจารย์หรือเป็นไง F4 The Beatles มีใครเกิดทันมีใครรู้จัก The Beatles ในห้องนี้บ้างครับยกมือขึ้นอาจารย์บอก Blackpink อาจารย์แกล้งพี่น่ะพี่ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่ The Beatles อาจารย์ยังทัน The Beatles ใช่ไหมครับอาจารย์จอนอาจารย์ไม่ยอมทันด้วยน่ะใช่ไหมฮะมันคือ4โรคหลักที่ไอเรื้อรังและเอ็กซเรย์ปอด normal คือ Upper Airway Cough Syndrome เขาก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไป investigate นะอาจารย์คิดไปเลยฮะอาจารย์ Anismin หรือ Oral Decongestant แต่อย่าใช้นานมากต้องหาสาเหตุเหมือนกันนะฮะ Asthma ให้อะไรครับอาจารย์trial bronchodilator หรือ trial oral inhaled steroid ใช่ไหมอาจารย์หรือ trial leukotriene นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น asthmatic bronchitis เมื่อเช้าฟังอาจารย์พูดไปว่าไม่ได้เป็น asthma แต่มี eosinophilic inflammation ก็ให้สเตียรอยด์และเกิดทำอะไรครับอาจารย์เกิด trial proton pump แล้วก็ lifestyle modification เมื่อเช้าฟังอาจารย์พูดว่าต้องนอนศีรษะสูงเกิน60องศาใช่ไหมอาจารย์ปกติเนี่ยผมไม่เคยนอนหัวสูงเพราะว่าผมอะเป็นคนโลโซไม่ใช่คนหัวสูงก็เลยนอนหัวสูงไม่ได้แล้วก็เรื่องจริงนะอาจารย์ทีนี้ก็ต้องถามว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะเป็นสีโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นลังฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นอิมเมจจิ้งต้องยอมรับว่าการทำซีทีสแนทเนี่ยมันไวกว่าเอ็กซเรย์ไซนัสธรรมดาแต่คำถามว่าบริบทบ้านเราทำซีทีได้ทุกที่หรือเปล่าก็ไม่ทุกที่ลังฟังก์ชันทำได้ทุกที่ไหมก็ไม่ทุกที่การตรวจสปอตุมอินเฟอร์เมชันก็ทำไม่ได้ทุกที่รวมทั้งการทำส่องกล้องการวัด pH ก็ไม่ทุกที่เพราะฉะนั้นในอเมริกันไกด์ไลน์เขาแนะนำให้ Empire Recovery Treat คนไข้ไปก่อนแล้วมีการติดตามดูว่าคนไข้มีการ Respond หรือไม่ในการรักษาหลังจากที่คนไข้ Treat ไปแล้วเพราะนั่นคือ Empiric ผม List Testing ทั้งหมดที่มาให้จันดูนะฮะทำเทสทั้งหมดนะฮะครบประมาณ10รายการอาจารย์ก็จะจ่ายค่ายาคนไข้ได้ประมาณเกือบ100คนเพราะ test to treat ไม่ cost effective มันต้องเป็น treat to follow up มันจะ effective มากกว่า
นะครับต่อไปจะส่งไมค์ต่อให้อาจารย์รอมว่าใน ERS เมื่อกี้ฟังอเมริกาไปแล้วคนยุโรปเป็นคนจนอาจารย์ต้องเชื่อครับว่าอาจารย์ไปยุโรปปีนี้เงินยูโรจะตกค่าหรืออาจารย์ต้องดีใจแต่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านประเด็นก็คือว่าเวลาอาจารย์ไปยุโรปเนี่ยอาจารย์ต้องรู้ว่าคนยุโรปเนี่ยจนจริงเพราะฉะนั้นอะไรของคนยุโรปคือคอนเซอร์เวทีฟหมดเลยฮะอาจารย์ให้ทรายนะเป็นคำถามปิ๊กโก้ทั้งหมดประมาณ10ข้อเขาถามว่าชุดแอนตี้แอสมาติกดรักไม่ว่าจะเป็น anti inflammation หรือ bronchodilator drug be used for treat chronic cough คนยุโรปบอกว่า low to moderate quality of evidence แปลว่าอะไรฮะเขาก็ยังแนะนำแต่มันมีข้อมูลที่จำกัดถามว่าคนจะ try antacid ไหมหรือปนน้ำปั๊มเขาก็บอก try เห็นไหมครับคนยุโรป try หมดเลย X-ray ควรทำไหมเขาบอกว่าเป็น very low นะฮะส่วน pheno หรือว่าการตรวจบัตร eosinophil เป็น low evidence อาจจะไม่สามารถเจาะ CBC นะฮะจะแล้วมาเดาว่าเคสนี้จะ respond กับสเตียรอยด์หรือเปล่าในการที่เข้ามาด้วยไอเรื้อรังอันนี้ก็เป็นมุมมองของยุโรปเปียนนะครับทีนี้กลับมาเราผ่านปี2019มาแล้ว4ปีเราเป็น post pandemic วันนี้อาจารย์เจอคนไข้ไอเมื่อเช้าเราพูดถึงไวรัลอินเฟคชันใช่ไหมจันรอมวันนี้เราไม่ได้กลัวโควิดมากเรากลัวอะไรครับจันเรากลัวอินฟลูเอนซ่าเรากลัว RSV ใช่ไหมจันเพราะเดี๋ยวนี้ RSV ไม่ได้ไปติดเด็กนะจันติดคนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าโคโรนาไวรัสซีซันนอลฟลูและคอมมอนโคลอาการหลักของเขาคืออะไรครับไอคอฟแล้วก็คอฟคำถามว่าจะแยกออกไหมบางที่ใช่ไหมครับอาจารย์มีการตรวจรับปิดเทสที่เป็น3เชื้อใช่ไหมครับอาจารย์ขึ้นมาเป็น3ขีดให้อาจารย์แปลว่าอะไรครับติด3ตัวนะอาจารย์ก็ต้องดีๆคนไข้ด้วยนะฮะประเด็นก็คือว่าหลังจากเป็นโควิดนะฮะอาจารย์ต้องเข้าใจว่ามันไม่แค่ตายครับอาจารย์วันนี้ที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดลองโควิดสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเราเชื่อว่าถ้าแก่ผู้ชายนะฮะหรือว่าคนไข้ที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันอาจจะมีผลกระทบจากการที่เป็นโควิดมากขึ้นนะครับรวมทั้งอโทปิกคอนดิชันแต่ผมใช้จันดูนะครับว่าทั้งโควิดอินฟลูเอนซ่าคอมมอนโคลแล้วก็อัลเลอร์จิกเรติดเมื่อเช้าฟังอาจารย์พูดเรื่องเออาร์ไปแล้วทั้งหมดมาด้วยอาการไอนะอาจารย์มาด้วย4อย่างเพราะ4อันนี้ในวันนี้อาจารย์แยกขาดไหมครับไม่ขาดแต่เขาจะมาเป็นอักคิวใช่ไหมอาจารย์แต่มันมีบางคนที่มันกลายเป็นไงเป็นสับอักคิวทุกคนอีกแยกจากกันไม่ได้ทำไงดีครับก็ต้องไปทำไงไปนั่งดูอาการอื่นประกอบกันมีคนกล่าวไว้ว่าเกิน4สัปดาห์ไปแล้วยังไออยู่อีกอันนี้ไม่น่าจะเป็นจากตัวโรคแล้วอาจจะเป็นลองโควิดหรือเป็นโพสต์โควิดหรือเป็นออนโกอิ้งโควิดไม่รู้ใช่ว่าเทอมอะไรก็ช่างแต่ว่า PCR มันเทิร์นลบไปแล้วก็ยังมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรนเรื่องของทางด้านสกินมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับจะน่าสนใจมากตีพิมพ์เปเปอร์นะลงในแลนเซ็ตโปรเฟสเซอร์วูนจูซองนะฮะอีกประมาณ1เดือนจะมาเมืองไทยนะครับเพื่อไปเชิญโปรเฟสเซอร์วูจูซองมาจากที่อันซานที่เกาหลีท่านตีพิมพ์งานวิจัยที่น่าสนใจมากว่าเอามาทั้งหมด10เปเปอร์เลยครับอาจารย์อาการอักคิวคอฟเจอประมาณเกือบ 80% แต่เพอร์เซนต์คอฟที่เกิน6สัปดาห์ขึ้นไปนะครับอาจารย์อันนี้เจออย่างน้อยนะครับอาจารย์ 18% มีตั้งแต่ 12-24% แปลว่า1ใน5ของคนไข้โพสต์โควิดของอาจารย์จะไออาจารย์แก้ไงครับคำตอบก็คือว่าอาจจะไปดู CT มั้ยไม่ใช่ครับเพราะพวกนี้มันไม่ตายเขาไม่ได้มาด้วยหอบลังไฟโบซิสไม่ได้เจอเยอะขึ้นนะครับอาจารย์ถามว่าเจอก็เจอในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เกิด post covid ลังไฟโบซิสแต่สิ่งที่ต้องถามก็คือว่ากลไกนะครับที่ทำให้เกิด post covid cough เนี่ยเขาเชื่อว่ามี2ทฤษฎี1ก็คือเรื่องของตัวที่เป็น vagal stimulation เพราะฉะนั้นยา anticholinergic ที่ไปบล็อก vagus nerve จะทำให้ค่อยไม่ไอนะยาอะไรบ้างครับอาจารย์ลองคิดดูครับ anticholinergicแบบพ่นอันนี้ไม่เฉลยนะครับอาจารย์อีกอันนึงมันเป็นเรื่องของ neuroinflammatory response แปลว่าเอ๊ะสเตียรอยด์จะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้รวมทั้งในกลุ่มที่เป็น systemic steroid แต่ท้ายสุดก็จะมาถึงว่าแล้ว neuromodulator เช่นยากันชักกาบาเพนตินนะฮะหรือโอปิออยด์นะฮะที่ไปกดการไอจะมีผลประโยชน์หรือเปล่าในการลดการไอจากโควิดอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ดร.ซองเขา propose เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าซาโควี2เนี่ยมันไม่ได้แอทแทคเฉพาะปอดจริงๆมันก็ไปจมูกด้วยหลายคนอาจจะคงเจอใช่ไหมเป็นโควิดแล้วเป็นไงซานูไซติดใช่ไหมครับอาจารย์โดยที่ปอดไม่มีอะไร AR ก็เหมือนกันนะครับกับแอสมาก็อัลเลอร์เจนก็แอทแทคที่จมูกแต่พอยต์ก็คือว่าอาการของจมูกมันก็ไม่ได้แยกใช่ไหมครับอาจารย์เราว่าเป็นโควิดหรือเป็นเรื่องของอัลเลอร์จีถ้าจะทำให้ได้ก็คือต้องไปนั่งทำการตรวจอัลเลอร์จีเทสติ้งซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะล่าสุดนะครับในเรื่องของทางสมาคมก็คือทางเอกี้แล้วก็อาเรียก็จับมือกันนะกับกาเลนบอกว่าโอเคเรามาแยก3โรคนี้กันเถอะที่รักนะฮะใช้อาการทั้งหมด15ข้ออันนี้เป็นสรุปอ่านมา200หน้าสรุปได้แค่แผ่นเดียวชีวิตไม่มีอะไรอาจารย์อ่านเยอะสรุปให้น้อย
อันนั้นคือดีนะฮะเพราะฉะนั้นโควิดคอมมอนโคแล้วก็ AR smell dysfunction นะอาจารย์ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าใน AR ไม่เจอก็จริงแต่อันพันธุ์มันเป็นอะไรฮะเป็น CRS with polyp ก็จะไม่ได้กลิ่นนะฮะถัดไปปุ๊บจามเนี่ยก็จะคอมมอนนะครับอาจารย์ในกลุ่มที่เป็นเรื่องของคอมมอนโคแล้วก็ very very common ใน allergic rhinitis stuffy nose นะจมูกตันเป็นไงฮะอาจารย์คอมมอนในคอมมอนโคกับ AR แต่ไม่คอมมอนในโควิดอาการคันจมูกคันตาคอมมอนใน AR มั้ยถ้าจะแยกกลุ่มเนี้ยก็ต้องใช้วิธีการในการแอปโรชตามซิมตอมแต่ทั้งหมดมีอาการไอร่วมด้วยได้เสมอนะครับสุดท้ายก่อนจบนะครับเวกัสเนิร์ฟเป็นปัญหาถ้าจะตัดเวกัสเนิร์ฟจะไม่ไอครับหมอสันสมัยก่อนนะครับจะผึ่งนสพทำวาโกโตมีคนไข้ไม่เป็นโรคกระเพาะเลยครับอาจารย์จะทำเสร็จคนไข้เป็นไงฮะอาจารย์พังเลยครับอาจารย์ปัจจุบันก็เป็นไงให้ยาลดกรดนะฮะเหมือนกันครับเวกัสเนิร์ฟสตีมูเลตให้เกิดการไอแต่ทิกเกอร์การไอมีทั้งไวรัสอาร์เจนแบคทีเรียรวมทั้งในเรื่องของพอลูชันวันนี้เรามูฟนะครับอาจารย์จากโพสต์แพนเดมิกมาสู่ PM 2.5 และ PM 10อันนี้ก็คือว่าคนไข้โพสต์อินเฟคชันคอฟเนี่ยอันนี้คือโมเดลที่ในฝรั่งเขาเสนอมาก็คือของคอนเนลแล้วก็แมคเกวีว่าถ้าเกิน3สัปดาห์ไปแล้วคอฟรีเฟคเซนซิตี้ของอาจารย์หลังจากติดเชื้อไวรัล URI มันจะเริ่มลดลงแปลว่าอาจารย์ต้องใจเย็นการรักษาดีสุดคือ reassurance ไม่ต้องรีบให้ยาอะไรครับอาจารย์เพราะว่าหมอคนสุดท้ายที่รักษาสัปดาห์ที่3จะเป็นพระเอกหมอคนแรกจะถูกด่าคนที่2จะถูกด่ามากขึ้นเพราะจ่ายยาเพิ่มขึ้นคนที่3ถูกด่าคนสุดท้ายครับมาที่รักไม่ต้องกินยานะแล้วมันจะดีขึ้นในสัปดาห์ที่3หมอไม่รักษาฉันเลยเหรอไม่รักษาครับกลับไปที่บ้านคุณจะดีขึ้นหมอพูดถูกต้องนะแต่คนไข้ไม่เชื่ออาจารย์นะครับก็ไปหาหมอคนที่4นะนี่คือเรื่องจริงคนไข้เขาต้องการหาสิ่งที่เป็นการประคับประคองทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นสายมูหรือสายไม่มูนะฮะอาจารย์เพราะว่าคอฟรีเฟกซ์เซนซิตี้ตามหลังการไอมันลดลงที่3สัปดาห์แต่มันมีคนไข้บางคนที่มีเพอร์เซนต์คอฟรีเฟกซ์เซนซิตี้เช่นคนไข้อัลเลอร์จีคนไข้แอสมาพวกนี้ไอจะไม่จบเร็วเพราะถ้าเกิน3สัปดาห์ไม่จบต้องหาสาเหตุอาจจะมีทุนประกอบการที่ดีก่อนจะเป็นโควิดหรือก่อนจะเป็นไวรัลอินเฟคชันสุดท้ายนะครับใน European Guideline เขาก็เหมือนกันบอกว่าให้ Empiric Treatment แล้วติดตามดูเป็น VAS Score เหมือนอะไรครับจันรอมเหมือน AR Guideline ไม่ทำอะไรเลยครับจัน0ถึง10 0คือเป็นไงฮะจันศูนย์คืออาการไม่มี10คือหายนะนะครับถ้าคนไข้ดีขึ้นก็ Continue Treatment ต่ออันนี้หลักการก็คือเหมือนกันกับอเมริกาคือ Empiric Treatmentไม่ว่าจะเป็น inhaled steroid oral steroid LTRA ถ้ามีบัตร eosinophil ขึ้นสูงเราสามารถดูหวยได้ว่าถ้ามีบัตร eosinophil ขึ้นสูงอาจจะลอง try ในเรื่องของยาในกลุ่มที่เป็นเรื่องของ steroid หรือว่า leukotriene receptor หรือ thai proton pump inhibitor แม้ว่าจะมีหรือไม่มี reflux symptom ก็ตามสุดท้ายครับอาจารย์ไทยไกด์ไลน์2559บอกว่าแนะนำให้ทำการ empiric treatment 4ทหารเสือหลักก็คือ upper airway cough syndrome asthma non asthmatic bronchitis refluxแล้วมีการติดตามถ้าไม่ดีขึ้นก็ investigate เห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันคือเราเป็น conservative approach นะครับจารย์สุดท้ายนะครับจารย์ถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเรามีวิธีการแยกว่าไอเกิดจากแอสมาหรือไอเกิดจากอัลเลอร์จีถ้าอาจารย์ทายสเตียรอยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะหายหมดเลยคืออาการไอจะดีขึ้นทั้งแอสมาและ AR ถูกไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์จะทายให้มันรู้ว่าเป็นอะไรต้องทายบองโคเดเรเตอร์คำถามว่าบองโคจะทายตัวไหนทายยาสูตรหรือทายยากินคนไข้ไอมาแค่3หรือ4ไม่เกิน8สัปดาห์ไปสอนคนไข้พ่นยาเหนื่อยเนาะอาจารย์เนาะเราก็กลับมาต้องถามว่าเอ๊ะบทบาทของยากินจะมีหรือเปล่าในการให้เป็นบองโคเดเรเตอร์ทรีอัลแต่ถ้าอาจารย์ทายสเตียรอยคนไข้จะดีขึ้นทั้ง2กลุ่มเอ็กซเรย์นำมาทั้งคู่สุดท้ายนะครับบองโคเดเรเตอร์มันก็มีกลไกที่อาจจะเป็นนอนบองโคเดเรเตอร์เอฟเฟกต์เช่นผลต่อในเรื่องของอินฟลามเอชันต่อมิโคซิลีเคลียร์แลนด์เมื่อเช้าฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องของซีเลียการโบกพัดนะฮะรวมทั้งเรื่องของผลที่เป็นเรื่องของวาสคูล่าเพอร์เมเบลิตี้ที่มันลดลงจากการให้บองโคเดเรเตอร์เปเปอร์เกี่ยวกับคัทเทอรอลเนี่ยส่วนมากจะเป็นเปเปอร์ที่เป็นการศึกษาในอินวิทโรโมเดลนะเป็นผลของไรโนไวรัสต่ออินเฟกต์ต่อตัวอิมพีเรียลเซลล์นะร่วมกับบูดิโซไนนะฮะในการลดลงของการเอ็กซ์เพรสชันของรีเซปเตอร์ของ TLR ผลต่อ IP10 นะฮะผลต่อในเรื่องของคอฟซึ่งอาจารย์ประภาพรและผมที่รามาก็เคยมีการตีพิมพ์กับเรื่องของคอฟในการให้พวกคัทเทอรอลไปแล้วว่าออกมาก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มว่าไม่ต่างจากไพลาโซเท่าไหร่แต่ประเอินว่าเป็นการติดตามที่คนไข้ที่ไอมาเกิน4สัปดาห์ซึ่งมันมีเทรนจะหายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้กับไม่ให้ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สุดท้ายครับอาจารย์วันนี้เราสู้กับไวรัสนอกจากอินฟลูเอนซ่าอาจารย์ลองพูดถึงไรโนไวรัสแล้วก็ RSV ทั้งหมดมีผลต่อ epithelial cell ทำให้เกิดการสร้าง inflammatory cytokine และเกิดอาการไอรวมทั้งทำให้เกิด asthma exacerbation เพราะวันนี้ไวรัสเป็นปัญหาที่สำคัญการรักษาไม่ใช่แอนติบายติกนะครับเราจะให้อะไรดีนะครับใน post covid นะครับเป็นงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจมากว่าถ้าจะเอาคนไข้โควิดมาทำลังฟังก์ชัน
ประมาณ 16% นะครับอาจารย์อาจจะเจอว่ามี abstraction ของ airway จากการทำ spermity ถ้าอาจารย์ถ่ายบงโคเดเตอร์มันก็อาจจะได้ผลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกว่า better than nothing to do นะฮะสุดท้าย resective เจอบ่อยอยู่แล้วนะครับอาจารย์เพราะมันเกิดลัง fibrosis แต่ถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บอกเราก็คือว่าการรักษาโรคที่เราคุยกันในวันนี้คือเรื่องไอไม่ใช่โรคไอเป็นอาการถ้าอาการที่เรารู้มันสามารถ empiric treatment ได้empiric treatment นะครับถัดไป3ทหารเสือนะครับอาจารย์ asthma ar เกิด common chronic cough ที่ x-ray normal post covid cough จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 25% 1ใน5และพบว่าส่วนหนึ่งมี airway obstruction bronchodilator response cough เป็น characteristic ของ asthma และ bronchoconstrictive disease รวมทั้ง post covid ที่มีอาการไอที่เกิดจาก bronchoconstriction procalcitonin มี effect นอกจาก bronchodilator รวมทั้งผลต่อเรื่องของอาการไอแต่ต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคตขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวมาถึงแบบเป็น pediatric perspective แล้วนะครับเมื่อกี้เราฟังเกี่ยวกับเรื่อง chronic cough ใน adult นะครับในเด็กก็มี chronic cough เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการ approach ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือปัญหาเรื่องการไอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มักจะได้รับปรึกษาอยู่เสมอทั้ง OPD ทั้งแบบ IPD นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นไอที่ไม่ได้เรื้อรังนะครับก็มักจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับเป็นหวัดแล้วก็คนที่ติดเชื้อเนี่ยในเด็กเนี่ยมักจะมีสัก 3-10% ที่มาด้วยอาการไอแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่ไอนานกว่านั้นไอนานเกิน4สัปดาห์ก็จะไปตกอยู่ในขาchronic coughหรือว่าไอเรื้อรังนะครับซึ่งมันจะมีกลุ่มโรคบางโรคแล้วก็วิธีการ approach บางอย่างที่แตกต่างกันกับไอเฉียบพลันแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกับผู้ใหญ่นะครับทีนี้มาดูอินซิเดนต์ว่าchronic coughเนี่ยเราเจอบ่อยไหมนะครับจริงๆแล้วถ้าใครแบบได้ดูคนไข้เด็กเนี่ยผมคิดว่าในเทรนด์ช่วงหลังเนี่ยมันเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเช่นคนไข้แบบเริ่มเป็นอัลเลอร์จีเพิ่มขึ้นหรือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มเป็นแอสมาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าสมมติเราดูตามอินซิเดนต์อันนี้เป็นอินซิเดนต์ตั้งแต่ปี2022นะครับเป็นรีวิวก็เขาจะบอกว่าเจอคนไข้ที่มาพรีเซนต์ด้วยchronic coughเนี่ยประมาณ 1-20% ก็จะเห็นได้ว่าบางที่อาจจะ 20% เลยนะคือค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มันจะมี risk factor บางอย่างที่ทำให้คนไข้เนี่ยมาพรีเซนต์ด้วยchronic coughเช่นคนไข้เป็น respiratory tract infection เป็น post infectious cough อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนไข้ที่อยู่ในที่ pollution เยอะๆมี irritant เยอะๆมี allergen เยอะๆกลุ่มนี้ก็มี risk ที่จะเกิดchronic coughได้มากกว่าคนที่ไม่มีนะครับคนไข้ที่เป็นกลุ่ม allergy มี eosinophil เยอะหรือคนไข้เป็นเกิร์ดมี reflux อย่างเงี้ยก็มีผลที่ทำให้เกิดchronic coughได้บ่อยกว่าคนที่ไม่เป็นนะฮะทีนี้มาดูของเด็กบ้าง นะครับเวลาเรา approach เรา approach ยังไงนะครับถ้า approach ง่ายๆทุกหลายๆโรคของเด็กจะ approach แบบนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยโรคกลุ่มแรกที่มักจะdifferentiate กันนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องไซนัสนะครับหรือว่าเป็น recurrent respiratory tract infection กลุ่ม post infectious cough หรือว่าอีกตัวนึงในวันนี้ที่อยากจะให้รู้จักก็คือ PBB หรือว่า protected bacterial bronchitis นะครับส่วนกลุ่ม non-infection ก็จะเป็นกลุ่ม asthma upper airway cough syndrome คล้ายๆที่อาจารย์ต้นพูดนะครับซึ่งกลุ่มนี้เราจะpoint ไปที่โรคกลุ่มหนึ่งก็คือ AR หรือว่า not หรือว่าอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น non-AR ก็เจอได้เหมือนกันนะครับเจอเป็น common ในเด็กแล้วก็เกิดนะครับเจอได้บ้างนะฮะส่วนกลุ่มที่ไม่ common เลยก็คือพวก autogenic cause หรือว่า foreign body functional respiratory disorder นะครับกับอีกแบบนึงถ้าเราไม่อยากจะ approach แบบ infection หรือว่า non infection เราก็ approach เป็น chronic เป็น dry cough นะครับหรือว่าเป็น chronic wet cough ก็ได้ก็ต้องถามประวัติว่าคนไข้เนี่ยเขามาด้วยอาการไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะนะครับอันนี้คือค่อนข้างง่ายแต่ว่าคนไข้จะต้องไอเกิน4สัปดาห์ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคนไข้มาด้วยไอ2สัปดาห์เราซักประวัติดีๆบอกว่าไอแห้งๆเราก็อาจจะต้อง approach เป็น acute ไปก่อนนะฮะดังนั้นก็1ก็คือต้องเริ่มต้นจาก duration ที่เกิน4สัปดาห์แล้วก็มาถึงประเด็นที่2ก็คือเป็น chronic cough หรือว่าเป็น chronic dry นะครับถ้าเป็น chronic dry dry cough นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวก post infectious cough ได้ asthma AR ก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยคือจะเคยเจอคนไข้ที่เป็น AR ทั้งเป็น wet cough ก็ได้เป็น dry cough ก็ได้บางคนจะมาด้วย post nasal drip มีน้ำมูกตกคอก็จะกระแอมกระแอมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็น chronic wet cough เนี่ยมักจะมาด้วยแบบกลุ่ม infection ก็คือ PBB นะครับหรือว่าเป็นพวกแบบ aspiration foreign body อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับ
ในโลกเด็กนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเราจำแนกโลกตาม age group เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราทำ paper ไม่ได้แล้วก็จะใช้ incident เอานะฮะทีนี้ก็มาดูว่า age group ถ้าเป็น age group ที่เล็กมากน้อยกว่า1ปีเนี่ยมันจะเจอโรคอะไรได้บ้างน้อยกว่า1ปีก็ต้องเจอโรคที่เป็นโรคของเด็กเล็กโรคของ infant นะครับเช่น GERD เพราะว่า lower esophageal sphincter ยัง contact ได้ไม่ดีก็จะมี reflux ได้หรือว่าเป็นพวก congenital anomaly เช่นโรค heart อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเจอบ่อยในช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ก็จะมาด้วยไอเรื้อรังอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหรือว่าบ้านมี PM 2.5 เยอะก็พบได้นะครับถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นเช่นเกิน1ปีก็ไปโรงเรียนแล้วบางคนก็จะมาด้วย recurrent respiratory infection asthma อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันตามพัฒนาการเด็กสัก 2-3 ขวบซนก็จะมี foreign body ได้แล้วก็กลุ่ม passive smoker ก็ยังอยู่ใน differentiation แต่ถ้าโตมากก็มักจะเป็นกลุ่ม respiratory allergy นะฮะเป็น asthma ก็ได้เป็น AR เป็น sinus อย่างเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการapproach arm age group ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยเราจะต้องใช้หลายอย่างประกอบกันเช่นดูด้วย infect not infect หรือเป็น wet หรือ dry หรืออายุเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้ประกอบกันนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดแต่ละโรคกันว่ามันมีครูอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือโรคที่1นะครับที่อยากจะให้รู้จักก็คือเป็นแอสมาซึ่งแอสมาแบบนึงก็คือมาด้วยอาการไอนะครับเราจะเรียกว่า cough variant asthma นะครับคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมีวีสหรือไม่วีสก็ได้บางคนบอกว่าไม่เคยฟังได้วีสเลยแต่ว่าคนไข้ไอตลอดอันนี้อาจจะเป็นครูอย่างนึงนะครับโดยที่คนไข้มาจะไอตอนดึกๆนะครับ nocturnal cough หรือว่า cough เนี่ยที่ทำให้คนไข้ต้องตื่นขึ้นมากลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นครูที่สำคัญเหมือนกันคนไข้มีอโทปิกดีซีสอื่นๆมี family history ของอโทปีอันนี้ก็ทำให้นึกถึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้เนี่ยเคย treat ด้วยยา ICS หรือว่า LTRA มาก่อนแล้วดีขึ้นก็อาจจะใช่นะฮะทีนี้ investigation ของกลุ่มนี้แล้วก็ investigation ที่ point ไปทาง asthma ก็คือจะทำ spirometry ก็ได้ถ้าเป็นเด็กโตหรือว่าจะทำ skin prick test ก็ได้เพื่อให้ทราบว่า aeroallergen ที่กระตุ้นคนไข้น่ะคืออะไรส่วนการรักษาหลักๆของกลุ่มนี้ถ้าเราชัวร์ว่าคนไข้เป็น cough variant asthma ก็คือให้ ICS นะครับกับกลุ่มที่2นะครับก็คือเจอบ่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือคนไข้ที่มาด้วยคอฟคอนิกคอฟที่เป็น AR หรือว่ามาด้วยโพสต์นาซัลดิปซึ่งกลุ่มนี้เราจะเรียกว่า upper airway cough syndrome นะครับซึ่งคนไข้เนี่ยจะเป็นกลุ่มโรคที่เป็น AR ก็ได้เป็น non AR ก็ได้หรือว่าเป็นไซนูไซติสก็ได้นะครับครูที่สำคัญของโรคนี้นะครับก็คือเราจะต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเจอ evidence ที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีจมูกที่อักเสบเช่นมี pale nasal mucosa หรือว่าเราเห็นน้ำมูกเนี่ยเหลืองๆที่ลักษณะคล้ายกับ infection ก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกไซนัสก็ได้นะครับแต่นั่นก็คือวิธีการapproach ก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมติคนไข้เขาให้ประวัติว่าเขาสัมผัสกับอะไรเช่นอะไรบางอย่างเช่นทุกครั้งที่เข้าไปอยู่ในห้องนอนของย่าในวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีอาการไออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอเปลี่ยนที่แล้วก็ไม่มีอาการดีขึ้นอันนี้เราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นแอโรอะไรเช่นพวกเขาดัสไมหรือเปล่าก็อาจจะทำให้คนเรานึกถึงกลุ่มโรคเรสปิราทอรี่อัลเลอร์จีมากขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นเวทคอฟนะครับเวทคอฟที่คอมมอนอย่างแรกอยากที่จะให้รู้จักกันก็คือ1ก็คือเป็นหวัดธรรมดาก่อนนะมาด้วย recurrent respiratory tract infection เพราะอะไรเพราะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยเวลาไปโรงเรียนใช่ไหมครับ1คือภูมิคุ้มกันยังไม่ได้ดีมากปกติภูมิคุ้มกันเด็กเนี่ยจะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ก็ประมาณ7ขวบก็จะเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่วัยอนุบาลเวลาไปโรงเรียนบางทีก็เป็นหวัดทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ปกติเป็นหวัดทุกเดือนก็ไอบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็คือครูที่เราจะบอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นหวัดธรรมดาแต่เป็นหวัดบ่อยก็คือเป็นหายมีช่วงที่หายนะครับมีลักษณะเป็นอีพิโซดิกนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับซีซันเช่นซีซัน RSV ซีซันไรโนอันเนี้ยคนไข้ก็ซีซันฟลูก็จะป่วยอันเนี้ยก็เป็นครูอย่างนึงนะฮะเอ็กซ์โพสกับพอลูชันก็เป็นครูได้เพราะว่าเวลาที่เราเจอกลุ่มพวก PM 2.5 เนี่ยทำให้อีพิทีเรียมมันอักเสบก็ทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้าคนไข้ติดเชื้อไปแล้วก็จะหายยากขึ้นด้วยนะครับอินซิเดนต์นะครับถ้าเด็กเล็กน้อยกว่า4ปีอาจจะเจอเป็นไข้หวัด recurrent infection เนี่ยได้ประมาณ8ครั้งต่อปีถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าโตขึ้นจะต้องเบาลงเพราะภูมิแข็งแรงขึ้นเช่นไม่ควรจะเกิน 2-3 ครั้งต่อปีนะครับ risk factor ของการเกิด recurrent respiratory infection ก็คือมี passive smoker ไป day care บางคนอยู่บ้านก็จะไม่ค่อยป่วยใช่ไหมครับไป day care ก็จะป่วยบ่อยมีประวัติ atopy หรือว่าเคยเป็น anatomical defect บางอย่างหรือเป็น GERD ก็เพิ่ม risk ของ respiratory infection ได้ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มของหมอเด็กครับเวลาเราเจอคนไข้ที่มาด้วยการติดเชื้อบ่อยๆอย่าลืมว่าคนไข้เข้ากับ10 warning sign หรือเปล่าเพราะว่าคนไข้อาจจะเป็นกลุ่ม primary immunodeficiency ได้ซึ่งมันจะมีไครเทเรียอยู่ว่ามากกว่าเท่ากับ
ไซนูไซติดเปอร์เยียนะครับดังนั้นคือคนไข้เป็นไซนัสมากกว่า2ครั้งต่อเดือนเนี่ยถือว่าโพซิทีฟ1ข้อหรือว่าคนไข้เป็นรีคาเรนต์นิวโมเนียมากกว่า2ครั้งเปอร์เยียก็อีก1ข้อเหมือนกันถ้าสมมติเข้าเกณฑ์แบบนี้ก็อาจจะต้องรีเฟอร์นะครับต่อไปเป็นกลุ่ม post infectious cough นะครับก็เจอได้ประมาณ3คนไข้จะมาด้วยอาการไอประมาณ2เดือน 1-2 เดือนนะครับแล้วก็มักจะเจอในคนไข้ที่เป็นเด็กเล็กโดยที่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการที่ไอหลังจากที่เจ็บป่วยนะครับไม่หายเป็น10วัน20วันก็ยังไม่หายนะครับเจอประมาณ 40% ในช่วง school age ก็สาเหตุเกิดจาก epithelium มันยัง inflammation อยู่นะครับก็เลยทำให้คนไข้ยังมีอาการไอได้แล้วก็ common pathogen ก็จะเป็นกลุ่มพวก mycoplasma หรือว่าที่อาจารย์ต้นพูดแรกๆนะครับก็คือพวกเพอร์ทัสซิตก็เริ่มเจอเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าจะต้องมีครูก็คือได้ immunization ไม่ครบนะฮะอีกโรคนึงนะคะมาด้วย wet cough ได้ก็คือ protected bacterial bronchitis อันนี้จะเป็นตัวที่ misdiagnosis กับ asthma บ่อยสุดเพราะว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการไอเรื้อรังเราต้อง differentiate ว่าตกลงคนไข้เป็น cough variant asthma หรือว่าเป็น PBB กันแน่ซึ่งหนึ่งอย่างที่แยกได้ก็คือคนไข้ wet cough กับ dry cough อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็น PBB มักจะเป็น wet cough นะครับแต่ว่าถ้าเป็น asthma ก็มักจะเป็น dry ทีนี้กลุ่มนี้ก็มักจะมาด้วยไอเกิน4สัปดาห์นะครับแล้วก็มันเป็นโรคติดเชื้อ common pathogen ก็จะเป็นพวก streptococcus pneumoniae hemophilus influenza นะครับแล้วก็ MCAT คือมันเป็น3เชื้อที่ common ใน respiratory tract infection ของเด็กอยู่แล้วหรือจะเจอพวก staph aureus หรือว่า capsella ก็ได้ทีนี้เราพอรู้จักโรคกลุ่มwet cough กับ dry cough ไปแล้วนะครับมาดูว่าเวลาในทางปฏิบัติเราจะ approach ยังไงนะครับซักประวัติก่อนนะครับคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ตัดบางช่วงอายุตามโรคด้วยนะฮะแล้วก็มีอะไรอิงไหมเคยรักษาไหมเป็นอาการตอนเช้าหรือตอนกลางคืนมากกว่าแล้วก็อย่าลืม differentiate หลายโรคเพราะบางทีคนไข้ก็อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมานะฮะส่วนครูการวินิจฉัยอันนี้ผมพูดไปบางส่วนแล้วนะครับทีนี้มาถึงการตรวจร่างกายจริงๆการตรวจร่างกายเราก็จะมุ่งเน้นไปที่ respiratory tractเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราก็อย่าลืมดู general appearance ด้วยถ้าสมมติคนไข้มีลักษณะแบบตัวผอมแห้งตัวเตี้ยตัวเล็กตัวผอมอะไรเงี้ยอาจจะต้องนึกถึง chronic inflammation chronic infection บางอย่างหรือว่าคนไข้เป็นพวก primary immune deficiency หรือเปล่านะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยตรวจตั้งแต่จมูกเลยดูจมูกบวมมี nasal mucosa สีอะไรมี secretion ไหมดู pharynx ว่ามีลักษณะแบบ posterior post nasal purulent discharge หรือเปล่านะครับมีลักษณะเป็น coughingcobble stone หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจหูตรวจทุกอย่างฟังปอดด้วยถ้าสมมติคำได้ก็คำนะครับแล้วก็ดูสกินว่ามีลักษณะเป็น AD หรือเปล่าส่วน investigation เนี่ยเราก็จะ investigation เมื่อเรานึกถึงว่าเป็นโรคอะไรนะครับคือไม่ใช่ว่าคนไข้ chronic cough มาปุ๊บเนี่ยเราหว่านทุกอย่างเลยก็จะไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเป็นพวก infection หรือเปล่าก็อาจจะเช็คสเลย์ไปก่อนนะหรือว่าจะ CT มั้ยถ้าเรานึกถึงโรคบางโรคหรือจะต้องบรอนโคสโคปมั้ยหรือสุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มแบบพวก asthma ก็ต้องทำ spirometry นะครับทีนี้มาดู ERS guideline นะครับว่าเขาsuggest ยังไงนะครับเวลาที่เราเจอคนไข้ที่เป็น chronic cough ของเด็กนะครับเขาก็แนะนำว่าอย่างแรกเลยก็คือซักประวัติตรวจร่างกายก่อนดูว่ามันมี specific disease อะไรไหมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นจะต้องเช็คสเลย์ก็เช็คสเลย์นะครับแล้วก็ถ้าเจอว่าเป็น disease อะไรก็ทีตามนั้นแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่เจอ specific disease อะไรเลยนะครับให้เรากลับมาย้อนดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเป็น wet หรือว่าเป็น dry cough นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างมันต่างกันถ้าเป็น wet cough เนี่ยตัวที่ common ของเด็กก็คือ PBB ก็อย่าลืมให้ antibiotic นะครับที่เหมาะสมก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอะม็อกซี่คาร์บูโรนิกแอซิดนะครับเป็นตัวแรกถ้าสมมติว่าดีขึ้นไม่รีเคเรนต์ก็จบแต่ถ้าสมมติดีขึ้นแล้วรีเคเรนต์แล้วก็มาคิดใหม่ทำใหม่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรนะฮะแต่ถ้าสมมติไม่รีสปอนส์แล้วก็อาจจะต้องมารีอีวัลูเอทว่าคนไข้อาจจะไม่ใช่กลุ่ม PBB หรอกมันอาจจะเป็นเวทคอฟอย่างอื่นหรือเปล่านะครับก็อินเวสติเกชันตามโรคที่นึกถึงแต่ถ้าเป็นไดคอฟนะครับไดคอฟเนี่ยเน้นมาทางแบบอัลเลอร์จีมากก็คือจะเป็น AR ไหมหรือแอสมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็เราก็ต้องมาดูว่า1คือคนไข้เนี่ยอาการเนี่ยมันซักเจสทีฟไปทางไหนถ้าสมมติคนไข้เนี่ยอาการเพอร์ซิสต์อยู่นานเราก็สามารถเทราโพติกทรายด้วยอินเฮลคอร์ติโคสเตียรอยด์ได้ถ้าหายก็คือจบไปนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติอาการยังเพอร์ซิสต์อยู่เราก็มาอีวัลูเอทใหม่นะฮะทีนี้การทรีทเมนต์นะครับหลักๆเลยนะครับก็คือของchronic cough นะครับถ้าเป็น PBB ก็การทรีทเมนต์ก็จะต้องให้อธิบติเพราะว่าคนไข้เนี่ยเป็นอินเฟคชันทรีทเมนต์ออฟชอยก็จะเป็นอะม็อกซี่คาร์บนะครับหรือว่าตัวอื่นที่พอจะใช้ได้ก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มเซฟโรสปอรินก็ได้ถ้าคนไข้แพ้อะม็อกซี่นะฮะ
ถ้าคนไข้เป็นไซนัสถ้าคนไข้เป็นไซนัสไซนัสอักเสบก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้คนไข้มีอาการโครนิกคอฟเด็กได้นะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม upper airway เป็นกลุ่ม upper airway infection inflammation เหมือนกันก็การวินิจฉัยก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่แต่ว่าการรักษาเนี่ยหลักๆของไซนูไซติสในเด็กก็จะต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อด้วยยาไหมถ้าสมมติว่าไม่มีนะครับเป็นคนไข้คลีนเลยแล้วก็ให้เป็นกลุ่มพวกอะม็อกซี่ซิลินก็ได้แต่ว่าถ้าคนไข้มีโอกาสที่จะติดเชื้อด้วยยาเช่นใช้แอนติบอดีบ่อยๆอายุ2ปีอยู่ในเดย์แคร์ก็จะเป็นอะม็อกซี่ไฮโดสหรือว่าเป็นอะม็อกซี่คาร์บไฮโดสก็ได้นะครับแล้วอย่าลืม follow up 48-72 ชั่วโมงถ้าดีขึ้นก็ทีทให้ครบคอแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องสเต็ปอัพแอนติบอยติกนะครับอันนี้ให้ดูแอนติบอติกที่รักษาไซนัสในเด็กนะครับส่วนใหญ่ก็พิทฟอลก็คือเราให้สั้นเกินไปเราจะให้5อะม็อกซี่5วัน7วันอาจจะบวกลบนะครับว่าจะหายหรือเปล่าส่วนตัวก็จะให้10วันไปเลยแล้วก็ถ้าทุกๆท่านดูในตารางเนี้ยจะบอกว่าถ้าเรามีแอนติบอติกแค่2ตัวที่ OPD ก็คืออะม็อกซี่กับอะม็อกซี่คาร์บแค่2ตัวเนี่ยเรารักษาหวัดในเด็กได้เกือบทุกโรคแล้วนะฮะส่วนถ้าเป็นแอสมาก็ดูตามไกด์ไลน์ของจีน่านะครับถ้าเป็นน้อยกว่า5ปีหรือว่าเป็น6-11ปีก็ follow ตามไกด์ไลน์ได้แต่อย่าลืมว่ายาตัวที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือ ICS นะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องบองโคเดเลเตอร์แบบออรัลนะครับจริงๆแล้วออรัลบองโคเดเลเตอร์เนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องคอฟได้ไหมนะฮะคือออรัลบองโคเดเลเตอร์เนี่ยเราก็มีมาหลายเจเนเรชันแล้วตั้งแต่รุ่นแรกนะครับเช่นอะดรีนาลีนอีพิเนฟรีนนะครับบางคนก็อาจจะเคยใช้นะครับรุ่นที่2ก็เป็นซาบูทามอลเทอร์บูทาลีนนะครับส่วนรุ่นที่3ก็คือเป็นโปรเคเทอรอลก็จะเห็นได้ว่าคือยาเนี่ยมันถูกทำให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สเปซิฟิกกับเบต้า2รีเซปเตอร์เนี่ยมากขึ้นออกฤทธิ์เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อาการไม่พึงประสงค์เนี่ยน้อยลงแล้วก็สิ่งที่แปลกดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือออรัลบองโคเดเลเตอร์บางตัวเนี่ยมันสามารถมีฤทธิ์ของแอนตี้อินฟลามเมชันได้ด้วยนะครับดังนั้นคือปัจจุบันนี้เราก็จะมีการใช้ออรัลบองโคเดเลเตอร์ในโรคบางโรคเช่นแอสมา COPD นะครับหรือว่าคนไข้ที่เป็นแบบนิวโมเนีย lower respiratory tract infection นะครับทีนี้มันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับออรัลบองโคเดเลเตอร์นะครับว่ามันสามารถลดอาการของคนไข้ได้ดีแค่ไหนนะครับเปรียบเทียบกันนะอันนี้ก็คือเป็นของคนไข้เด็กนะครับก็จะเห็นได้ว่าเด็กที่เป็นนิโมเนียเนี่ยถ้าเรามีการให้ออรัลบองโคเดเลเตอร์ด้วยเนี่ยมันจะทำให้อาการไอของคนไข้เนี่ยหายเร็วขึ้นมีวิซซิ่งที่หายเร็วขึ้นนะครับคนไข้สามารถแบบสามารถมีคลินิคอลมีอาการแล้วก็มีแคปิเทชันดีขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ให้ด้วยนะฮะส่วนถ้าสมมติบางคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องแอนตี้อินฟลามเมชันมันก็มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไซโตไคน์เลยนะฮะว่าไซโตไคน์เกี่ยวกับอินฟลามเมชันในคนไข้ที่เป็นนิวโมเนียเงี้ยฮะในเด็กมันสามารถลดลงไหมหลังจากที่เราให้ออรัลบองโคเดเลเตอร์ก็พบว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับกับกลุ่มที่ไม่ให้นะฮะดังนั้นก็คือออรัลบองโคเดเลเตอร์ที่สามารถลดอินฟลามเมชันได้ด้วยก็อาจจะมีโรในการรักษาคนไข้ไอส่วนคนไข้อินเฟคชันนะครับอันนี้คือในเด็กเราก็จะเจอกลุ่มไรโนไวรัสค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่ามันทำให้คนไข้เนี่ยมีวิซซิ่งได้นะครับในเด็กนะครับก็การที่เราให้บองโคเดเลเตอร์นะครับไปนะครับก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีคลินิคอลที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นได้ว่าเซลล์ที่อยู่บนอีพิธีเลียมของคนไข้ที่มีอินเฟคชันเนี่ยก็มีรีโซลูชันที่ดีขึ้นนะสุดท้ายเราพูดมาเกือบชั่วโมงใช่ไหมครับอาจารย์ต้นคือหัวข้อเนี่ยมันชื่อ similar กับ different ใช่ไหมครับเราก็จะมาสรุปแค่สไลด์เดียวนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นสรุปดีกว่าครับก็จริงๆผมบอกว่าเราไม่ค่อยต่างอาจารย์เพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอันนี้ไม่ใช่คำขวัญนายกนะฮะผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือคุณคนแก่ในวันหน้าคือเราดูแลคนไข้เป็นครอบครัวสังคมเราไม่สามารถแยกเด็กแยกผู้ใหญ่เราไม่อยากให้เด็กคิดอย่างผู้ใหญ่ทำอย่างคิดอย่างคิดแตกต่างกันเราเห็นต่างกันได้แต่เราไม่แตกแยกกันในประเทศเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคีนะดูแลเด็กดูแลผู้ใหญ่ดูแลคนแก่ก็มาสรุปมุมมองที่ต่างกันใน5ทีเดี๋ยวจะเข้าสู่ควิสในมุมของอดัลท์นะผมขออนุญาตเป็น MC ให้อาจารย์รอมตอบคำถามในสไลด์แล้วกันนะช่วยกันก็คือว่าในแอสเปคเนี่ยการแบ่งว่าคนอีกคอร์ฟเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเราใจเย็นนิดนึงเราใช้8สัปดาห์กว่าเราจะทริกเกอร์บอกว่าเป็นคนอีกคอร์ฟแล้วให้ไปอินเวสเกตของเด็กอาจารย์รอมเอากี่สัปดาห์ครับเอา4ครับ4สัปดาห์เพราะว่าอาจารย์นะใจร้อนใช่ไม่หรอกบางทีพ่อแม่เห็นลูกไอเนาะอาจารย์พ่อแม่ปวดใจ
ตัวเองไอจนซี่โครงบานไอต่อไปไปทำงานนะฮะเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกนะฮะถัดไปนะครับอาจารย์ classification นะฮะของอาจารย์รอมนี่แบ่งยังไงฮะของไอระหว่างในเด็กเวลา approach เขาจะเป็นเวทกระดายครับอาจารย์ง่ายๆเป็นวันอะไรนะเป็นวันแห้งกับวันเปียกของผู้ใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งเหมือนกันนะเป็น classification ตามเวลาที่เป็นเพราะว่าเปิดที่ผมให้อาจารย์ดูคือ positive curve เนี่ยถ้ามันไม่เกินประมาณสัก8สัปดาห์เนี่ยไปอินเวสเกตไม่เจออาจารย์มันจะดีขึ้นเองนะฮะแล้วก็ในแง่ของ etiology อะฮะถ้าถามว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเห็นนะอาจารย์แอง X-ray normal กับไม่ normal นะครับถ้า X-ray normal ก็3ทหารเสือนะครับอาจารย์ asthma AR reflux นะครับถ้า abnormal ก็ว่ากันตามนะ5นะเช่น TB bronchi X นะครับของอาจารย์รอมครับ etiology ครับคืออยากให้แบบเรานึกคอมมอนก่อนนะครับถ้าคนไข้เขามาด้วยอยากให้นึกถึงโรคคอมมอนก่อนนะครับคือถ้าสมมติคนไข้เข้ามาด้วยดรายเนี่ยส่วนใหญ่แบบเป็นอัลเลอร์จีเนาะก็คือแอสมา AR แต่ว่า AR เนี่ยก้ำกึ่งนะบางคนก็คือมาด้วยเวทมีแบบโพสต์นาโซดิบกับแอมคอกๆอะไรเงี้ยได้เหมือนกันในเด็กนะส่วนถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่เป็นอินเฟคชันก็อย่าลืมนึกถึง PPB เพราะว่าเจอบ่อยแล้วก็มันมิสไดแอกโนสิกกับแอสมาด้วยฮะคุณครับวันนี้เราเข้าสู่ยุค Triple Treat นะครับอาจารย์การลุกล้ำนะครับสังคมมนุษยชาติประเทศไทยจาก3 Invader เราผ่านแพนดามิกมาเป็นไวรัสนะครับอาจารย์รอมเรามาสู่ยุคอะไรฮะอาจารย์ยุค Pollution แต่จริงๆแล้ว Ancestor ของเรานี่มี Atopy นะฮะอาจารย์เพราะ Allergen Pollutants แล้วก็ Viruses เนี่ยเป็น Invader ผ่านบทบาทของ3 Trigger เหล่านี้ในมุมมองของผู้ใหญ่เนี่ยผมมองว่า viral infection ใน adult เนี่ยอาจจะไม่ common เท่าในเด็กนะแต่อาจจะ trigger ในเรื่องของ post infectious cough ทำให้ไอมันเรื้อรังนะในคนไข้ที่มีกลุ่มที่มี high risk นะเช่น allergy หรือว่ามี asthma เป็นทุนประกอบการ atopy ในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ค่อยเจอเยอะนะครับแต่ก็ไม่จริงนะครับอาจารย์เรา atopy เกิดมายังไงตอนตายก็ atopy นะครับอาจารย์นะมันยังเป็นเหมือนกับที่ถูกกำมาโดยนะโปรแกรมมิ่งของจีนนะส่วนในแง่ของ pollution กับ smoking นะอาจารย์วันนี้เราไม่ต้องไปรณรงค์เรื่องการหยุดบุหรี่มากขึ้นมากมายมันก็ต้องรณรงค์แต่เราควรจะรณรงค์เรื่อง clean air action ประเทศไทยนะวันนี้คุณมีอากาศที่ดีหายใจหรือยังถ้ายังเนี่ยคุณต้องกลับมานั่งคิดนะคุณอยากจะให้มลพิษทางอากาศน้อยลงคุณต้องใช้รถที่มีคุณภาพมากขึ้นลดการเผาหรือการเบิร์นนะฮะทั้งในครัวแล้วก็นอกครัวเรือนของอาจารย์รอมครับผมเชิญฮะของผมนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง viral infection ก่อนคือ RSV เนี่ยมี2โลก็คือมันเป็นตัวที่เมื่อเรามี infection แต่ว่าต้องเป็น lower respiratory infection นะครับไม่ใช่หวัด RSV นะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเพิ่ม risk การเกิด asthma ได้แล้วก็ทุกๆinfection ถ้าเป็น lower respiratory infection เนี่ยก็มี post infectious cough ได้เหมือนกันนะครับก็มี2โลส่วนเรื่อง atopy ก็คล้ายๆผู้ใหญ่นะครับก็อโทปี้ในเด็กก็เทิร์นเป็นอโทปี้ผู้ใหญ่นะครับส่วนเรื่องสโมกกิ้งเนี่ยในเด็กก็จะเป็นปัญหาเรื่องแพสซีฟสโมกเกอร์แล้วก็โพลูชันก็ PM 2.5 ซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยครับมันก็เอฟเฟกต์กับเด็กซึ่งเด็กจริงๆก็สามารถไม่สามารถแบบหลีกเลี่ยงได้มันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่เป็นคนช่วยกันป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรีแทนที่ลีดให้คนไข้เด็กกลายเป็นแอสมานะครับส่วนบรอนโคเดเรเตอร์ก็กูดเรสปอนส์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ของเด็กเนี่ยหลักๆตัวที่1ก็คือต้องเลือก ICS ก่อนก็ Good Response เหมือนกันน่าสนใจนะครับอาจารย์เรามองถึงระดับฟังก์ชันในผู้ใหญ่อาจารย์ว่าเด็กทำลังฟังก์ชันยากใช่ไหมครับอาจารย์พิริติกลังฟังก์ชันอาจารย์ครับอาจารย์เจอ99ปีมีใครทำท่านคน99ปีไหมครับอาจารย์ส่งมาจาก OPD ให้ห้องลังฟังก์ชันทำพยาบาลอาจารย์ร้องไห้พร้อมไปกระโดดตึกชั้น5ลงมาเลยครับอาจารย์พ่อใครตาบอดไม่ได้ยินนะครับอาจารย์ก็กลับไปนั่งคิดว่าเทเลพาติกทริออลไม่ว่าจะเป็นบรอนโคเดเรเตอร์หรือว่าสเตียรอยด์เนี่ยควรจะเริ่มก่อนที่เราจะไปยังในเรื่องของการที่เราจะเดฟินิทีฟถ้าเขาไม่รีสปอนส์ในเวลาที่กำหนดเนี่ยก็ควรจะต้องอินเวสเกตนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นฟินาเล่เซสชันนะครับอาจารย์รอมแต่ว่าที่จริงไม่ฟินาเล่ใช่ไหมอาจารย์มีฟินาเล่กว่านั้นมีฟินาเล่กว่านั้นเดี๋ยวเราไปที่